สวัสดีครับผมจอบไทยดินครับหลังจากที่บ่ได้ลงคลิปมาโดนเนาะครับบ่มีงานเฮ็ดเลยครับมีแต่งานดันกองดินน้ำบ้านงานน่ะมีอยู่ครับแต่มันเฮ็ดบ่ได้ครับมันฝนบ่ตกมันแห้งงานไถก็มีอยู่ครับครับมื้อนี้ก็เลยสิพามาดันกอไผ่ครับกอไผ่ล่มครับม้างล่มครับกอเดียวแล้วครับแบ่งเป็น2กองครับมีกองหนึ่งเครือขึ้นเต็มแล้วทางนี้อีกกองหนึ่งครับกองบักไงเลยสีดันเขาไปไว้กลางให้นี่ครับไว้ถ้าจูดแต่กะสิเอานี่ออกก่อนครับต้นแดงตัดลงครับวัดพันวาพันสีมาเอาไปเฮ็ดเสาวัดครับนี่ต้นแดงต้นนี่ผมกะสิดันออกก่อนครับกับงานดันกับไปเบิ่งมาอยู่ครับมื้อเช้านี่2งานแต่ว่าก็บ่ทันได้เว้ากับเจ้าของหน้าเนาะครับเขาเจ้าบอกให้ไปเบิ่งไว้บ่เห็นกันครับแต่ก็ไปเบิ่งไว้แล้วเหลือแค่เจอกับเจ้าของหน้าแล้วก็เว้าราคาเลยครับมันสิได้กันบ่ครับถ้าได้ก็จังสิได้ไปเฮ็ดเนาะครับมีอยู่2หม่องครับงานบ่ใหญ่หรอกครับงานน้อยเบิ่งกับหมู่ครับนิวฮอลแลนด์นั่นล่ะสิเฮ็ดนํากันอ่ะครับเบิ่งหน้างานเฮาก่อนครับมันสิเฮ็ดได้บ่นี่มันสิเป็นจังได๋ไปเบิ่งเลยครับมาลงมาถ่ายให้แน่เร็วนั่นน่ะเอาจังไหนล่ะพ่อแล้วหูละพ่อตำออกไปหนThank you.
ครับสรุปว่าดันบ่ได้ครับมันหนาเกินไปครับเพิ่งรถมันกะน้ำหนักบ่ได้ครับเด้งกลับคืนมากครับรถก็ได้ดันเข้าไปครับก็สิได้ต้อมไว้ซ้ำนี่แหละครับพอได้จูดไปน้ำเอาเหลือเบาบางก็ค่อยดันไม่ครับจูดออกไปก่อนมันหนาโพดครับคันสิใส่สลิงดึงกะสิเฮ็ดยากครับเวลาเขาคล้องเขาสอดก็ยากคือเก่าครับก็เลยสิจูดโหลดนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะครับคลิปนี้ก็สิขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนเนาะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณที่กดติดตามครับผมขอบคุณหลายๆครับงานก็บ่ค่อยมีคลิปก็บ่ค่อยได้ลงครับเบิ่งกันแน่เด้อครับไว้เจอกันโอกาสหน้าสวัสดีครับผม